สามข้อผิดพลาดที่เจ้าของกิจการทิ้งค่าใช้จ่ายไปโดยไม่รู้ตัวถ้าเพื่อนๆเองอะคะเป็นคนหนึ่งที่อะไรคะวันนี้เราเป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วมีค่าใช้จ่ายในกิจการอยู่เยอะมากแต่ยังไงคะแต่เราเองอะค่ะก็อาจจะทิ้งนะคะทิ้งค่าใช้จ่ายอะค่ะที่เรามีไปโดยที่เป็นยังไงคะเราไม่รู้ว่าอ๋อนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่อะไรคะที่สามารถอะค่ะจะเอามาใช้ในกิจการได้เพราะอะไรคะเพราะคำเดียวคืออะไรคะไม่รู้นะคะว่าอ๋อมันเอามาใช้ได้นะคะและสําหรับอะไรคะนี่เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายๆคนเป็นไงคะพลาดหนักมากเลยนะบางคนอะคุณรู้ไหมไม่ใช่ทิ้งค่าใช้จ่ายเพียงแค่อะไรแค่หลักอะไรแค่หลักแบบหลักแสนนะหลายๆคนนะคะที่มาเจอพี่นวลทิ้งค่าใช้จ่ายกันเป็นหลัก10 ล้านก็มีนะคะแล้ววันนี้พี่นวลก็จะเอาสิ่งนั้นนะคะมาค่ะมาบอกเพื่อที่อะไรคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดทิ้งค่าใช้จ่ายที่มีในกิจการไปอย่างน่าเสียดายนะคะอ่ะภาพชัดเสียงชัดไหมคะถ้าชัดพี่นวลรบกวนขออะไรคะขอสามให้พี่นวลเห็นหน่อยค่ะว่าพี่นวลคะชัดทั้งภาพชัดทั้งเสียงแล้วก็ฝากแชร์นะคะให้กับเพื่อนๆผู้ประกอบการท่านอื่นๆได้โชคดีนะคะเหมือนกับพวกเราด้วยเพราะว่าค่ะวันนี้เองนะคะพี่นวลว่าพวกเราหลายๆคนนะคะคงจะปฏิเสธไม่ได้นะว่าภาษีอะค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆพอๆกับอะไรคะกับการที่เราอะค่ะแสวงหากำไรเพราะอะไรเพราะหลายๆคนพอขาดซึ่งความรู้ทางภาษีเป็นยังไงคะอาจจะทำให้เราอะค่ะต้องเสียภาษีแพงมากๆจากความไม่รู้นะคะสวัสดีค่ะแม่พิมพ์นะคะขอบคุณมากนะคะชัดนะคะพี่นุ่นฝากแชร์นะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าค่ะบางครั้งนะคะผู้ประกอบการนะคะที่ทำธุรกิจอะค่ะเราเองจะเชี่ยวชาญเรื่องของการทำธุรกิจใช่ไหมแต่เราเองก็แหละเราก็รู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่ออะไรกับคำว่าภาษีเงี้ยเพราะรู้สึกว่าแม่งโคตรอะโคตรยุ่งยากโคตรน่าเบื่อโคตรแบบโคตรเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่อยากจะบอกว่าค่ะพี่นวลไม่อยากให้พวกเราอะค่ะคิดอย่างนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอเรารู้สึกว่าภาษีเป็นเรื่องยากแต่ภาษีมันจะไม่ยากเมื่อเรามาเจอกันเพราะว่าเวลาเราคิดว่ามันยากเป็นไงเราก็ไม่อยากที่จะยุ่งกับมันนะแต่เราก็ต้องปฏิเสธไม่ได้นะถึงเราไม่อยากยุ่งอะค่ะเขาก็จะมายุ่งกับเราได้เพียงแค่ลงมีรายได้นะคะอ่ะขอบคุณมากนะคะคุณเลดนะคะขอบคุณมากแม่พิมพ์บอกว่าแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากขอบคุณที่ช่วยเพื่อนๆคนอื่นนะคะด้วยนะคะเพราะถามว่าค่ะที่พี่นวลบอกว่าพลาดทิ้งค่าใช้จ่ายยังไงก็มีเพื่อนของเราเหมือนกันนะคะที่บอกว่าลงทุนทำธุรกิจนะคะไปกู้เงินมานะคะแต่ว่าทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลไปกู้เงินมาไปหลาย10 ล้านนะแต่บางทีอะค่ะก็ไม่รู้ไงคือไปกู้เพื่อเอามาใช้ในกิจการสร้างโรงงานของตนนี่แหละแต่พอไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเอามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้เหรอพี่นวลพอไม่รู้อะค่ะกลายเป็นว่าเวลาเรากู้ส่วนบุคคลถูกป่ะแต่คุณเอามาแหละคุณเอามาใช้อะในกิจการของตัวเองอ้าวพี่นวลมันใช้ได้เหรอมันใช้ได้ถ้าเรารู้เทคนิคนะคะเดี๋ยววันนี้พี่นวลก็จะบอกเทคนิคนั้นให้กับพวกเราได้เอาไปใช้นะคะเดี๋ยวก่อนเข้าเรื่องเพื่อนๆใครทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลบ้างคะถ้านิติพี่นวลขอคำว่านิติค่ะแต่ถ้าบุคคลก็ขอคำว่าบุคคลนะคะแล้วเมื่อกี้ก่อนพี่นวลเข้ามาก็มีเพื่อนถามมาพี่นวลแล้วบุคคลน่ะกับภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะมันต่างกันยังไงคือไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่พี่นวลก็จะให้ความรู้นี้ไปกับเราด้วยสำหรับบางคนที่อาจจะเป็นแบบคนเพิ่งเริ่มทำธุรกิจเนาะนะจ๊ะเป็นนิติเหรอคะแม่พิมทำธุรกิจอะไรอยู่อะคะนิติอะค่ะจริงๆนิติเองมีช่องกฎหมายเยอะมากมายรู้ไหมแม่พิมจริงๆแค่มีความรู้อะค่ะเมื่อหลายๆคนนะคะที่มาค่ะพี่นวลบางคนพลาดคือประมาณว่าคือมันมีค่าใช้จ่ายที่เรามีอยู่ใช่ไหมแล้วเราอ่ะไม่รู้เรื่องของช่องกฎหมาย
พอไม่รู้ช่องกฎหมายเป็นไงคะไอ้ค่าใช้จ่ายที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถงอกอะงอกมาสร้างเป็นค่าใช้จ่ายในแบบที่สรรพากรยอมรับได้จากช่องของกฎหมายหนึ่งช่องอะมันทำให้หลายๆคนนะคะสามารถสร้างค่าใช้จ่ายหลักล้าน10ล้าน100ล้านได้จากสิ่งที่ตัวเองมีนะเพราะบางคนเขาไม่ได้มีธุรกิจเพียงแค่กิจการเดียวเขาจะมีแบบว่ามีหลายๆกิจการเหมือนมีลูกศิษย์พี่นวลเหมือนกันนะฮะที่มาเขามีบริษัทของเขาในเครือเนี่ยเจออยู่ใช่ไหมแล้วมันพอมันรู้หนึ่งช่องเนี่ยคือมันสามารถเอาไปสร้างเอาไปใช้เอาไปทำในแบบที่สรรพากรยอมรับมันก็มีค่าใช้จ่ายงอกขึ้นมาจากกฎหมายอะค่ะเพียงแค่หนึ่งช่องอะคือพี่นวลเองอะถึงชอบที่จะสอนเรื่องของความลับทางภาษีไงเพราะว่าพี่นวลว่าความลับทางภาษีพวกนี้อะค่ะมันคือสิ่งจำเป็นที่เจ้าของกิจการนะคะไม่ควรที่จะมองข้ามไม่ควรที่จะละเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งช่องกฎหมายนะมันสร้างค่าใช้จ่ายให้คุณอะได้อย่างมหาศาลยิ่งมีความรู้ในเชิงลึกอะค่ะคุณจะได้เปรียบคู่แข่งทางธุรกิจแบบไม่แฟร์เหมือนที่หลายๆคนที่มาเจอพี่นวลเขาก็ได้สิ่งนั้นไปหลายๆคนก็รู้สึกเสียดายทุกคนชอบพูดคำว่าอะไรรู้ไหมฮะขอบคุณมากเลยค่ะที่ช่วยแชร์นะคะน้องหมาเพราะว่าอะไรบางคนบอกว่ามีธุรกิจอยู่ใช่ไหมแล้วประเอิญว่าค่ะมีความรู้สึกว่าไม่อยากยุ่งกับสัมภาระไงและไอ้เรื่องของการทำบัญชีปล่อยให้คนอื่นเขามาช่วยทำเรามีหน้าที่แสวงหากำไรก็เพียงพอละใครคิดอย่างนั้นบ้างบอกพี่นวลคะแค่พูดเรื่องภาษีหนูก็จี๊ดแล้วค่ะหนูไม่อยากยุ่งกับมันแล้วพอมันเจอภาษากฎหมายมันก็เป็นภาษาเลยค่ะภาษามนุษย์ต่างดาวใช่ไหมแต่พี่นวลบอกว่าเฮ้ยเราอะจะมองข้ามสิ่งสำคัญน่ะในการแสวงหากำไรของเราไม่ได้เลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหลายๆคนเป็นยังไงคะหาแต่กำไรใช่ไหมแต่พอเราไม่รู้ภาษีเป็นไงคะพอถึงเวลาค่ะไอ้กำไรที่ได้มามันอาจจะแบบไม่พอจ่ายค่าภาษีจากความไม่รู้นี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดแล้วกับใครหลายๆคนนะวันนี้ที่คุณอาจจะได้รับหนังสือไปเรียบร้อยแล้วหรือบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มธุรกิจพี่นนท์แค่แบบเอาประสบการณ์ของเพื่อนเรานะคะที่เจอมาแบ่งปันเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดณจุดนั้นนะคะเมื่อกี้มีคนถามตรงนี้เดี๋ยวพี่นวลถามพูดตรงนี้ให้ฟังก่อนนะคะคือเวลาเราทำธุรกิจอะค่ะธุรกิจในรูปของบุคคลกับธุรกิจในรูปของนิติบุคคลมันจะแตกต่างกันคือเราต้องมีการวางแผนภาษีเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าพี่นวลหนูทำธุรกิจหนูอยากเริ่มเป็นนิติบุคคลเลยโอเคไหมคือพี่นวลแค่อยากจะบอกคุณว่าอยากให้ดูรายได้เป็นหลักก่อนเนาะเวลาทำธุรกิจให้ดูรายได้ก่อนเนาะถ้ารายได้เยอะต้องเสียภาษีแพงเราถึงค่อยปรับตัวเองมาเป็นนิติบุคคลเพราะเวลาคุณทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลนะฮะคุณก็ต้องมีเรื่องของคนช่วยทำบัญชีให้คุณมีค่าสอบบัญชีโน่นนี่นั่นเข้ามาด้วยเหมือนกันมันคือแต่เวลาที่เราเริ่มธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาถ้าเราเสียภาษีไม่ได้มากมาย 5% 10% อย่างเงี้ยคือมันเป็นอัตราภาษีก้าวหน้าคือเวลาที่มีรายได้ค่ะเวลาทำธุรกิจในรูปของบุคคลก่อนนะสำหรับใครที่ไม่มีความรู้พื้นฐานแล้วพี่นวลปูให้เวลาที่คุณทำธุรกิจในรูปของบุคคลถูกไหมรายได้ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการค้าขายออฟไลน์การค้าขายออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆก็ตามหรือการทำธุรกิจสีเทาสีอะไรใต้ดินบนดินโน่นนี่นั่นมันถือว่าเป็นรายได้นะขนาดคนค้าขายยาเสพติดนะคะเวลาที่โดนจับขึ้นมาโน่นนี่นั่นมันก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคนค้ายาไม่ต้องเสียภาษีไม่ใช่มีเรื่องของภาษีทั้งนั้นก็ถือเป็นรายได้นะคะแต่พอมาเป็นรายได้ปุ๊บนะคะกฎหมายก็จะมองว่ารายได้ของเราถ้าเป็นรายได้ของบุคคลธรรมดาก็คือรายได้ที่เกิดขึ้นในปีภาษีของเราไม่ว่าเกิดขึ้นปีภาษีไหนก็คือ1มกราคมถึง31ธันวาคมของเพื่อนๆนะคะต้นปีจนสิ้นปีของคุณมีรายได้เข้ามาที่เท่าไหร่แล้วรายได้แต่ละประเภทมันมีทั้งหมด8ประเภทนะคะ8ประเภทสมมติว่าเนี่ยคุณเป็นคนที่รับเงินเดือนคุณรับเงินเดือนรายได้คุณก็คือ40วงเล็บ1นะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทรวมค่าแรงอยู่ด้วยอย่างเงี้ยคุณเป็น40วงเล็บ7แต่ถ้าคุณเป็นค่าขายออนไลน์อันนี้คุณก็เป็น40วงเล็บ8คือแต่ละประเภทภาษีอะค่ะเราต้องรู้เพราะว่าการเอาค่าใช้จ่ายที่จะเอามาใช้กับทางกรมสรรพากรมันจะแตกต่างกันสมมุติเรารับ
แค่เงินเดือนประจำอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคุณเป็นรายได้ตาม40วงเล็บ1ถึงคุณจะมีรายได้เข้ามาที่200,000 500,000 5 ล้าน10 ล้านหรือ100 ล้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา40วงเล็บ1อะค่ะคุณจะใช้ค่าใช้จ่ายมากสุดได้แค่ 50% ไม่เกิน 100,000 บาทอ้าวหนูมี200,000หนูใช้ได้ 50% ก็ได้เท่านี้หนูมี5 ล้านหนูก็ได้เท่านี้ 50% 5ล้านของคือ2.5 ล้านแต่สรรพากรบอกว่าโน่ฉันให้ค่าใช้จ่ายเธอเพียงแค่ไม่เกิน 100,000 บาทคุณเห็นไหมแต่ละประเภทภาษีไม่เหมือนกันขณะที่เราค้าขายออนไลน์เราค้าขายออนไลน์สมมติวันนี้พวกเราขายวันนี้พวกเราขายขนมไหว้พระจันทร์นะจ๊ะเราขายขนมไหว้พระจันทร์เป็นไงคะขายดีมากเพราะอะไรคะพรุ่งนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์แล้วไงคะแล้วปรากฏว่าขายดิบขายดีเราขายออนไลน์ใช่ไหมสมมติต้องขายขนมไหว้พระจันทร์แล้วเป็นไงคะขายดีมันไม่ได้บอกว่าสมภพไม่ได้บอกว่าเฮ้ยยอดขายได้มาเฮ้ยเยอะแล้วตอนนี้ปีสมมติปีที่แล้วนะสมมติเอาปีที่แล้วดูอ่ะยกปี63แล้วกันสมมติปีที่แล้วที่เราขายเนี่ยยอดเข้ามาเนี่ยหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์ละเหลือมาที่5 ล้านบาท5 ล้านนะ5 ล้านจากการค้าขายออนไลน์นี่แหละขายแต่ออนไลน์เดียวเลยแล้วไงหลักหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์ละเหลือเงินมาที่5 ล้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคุณต้องเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรนะคะอยู่ที่1,265,000 1,265,000 นะถ้าสมมติคุณเหลือแล้วนะคะค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์แล้วใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าพี่นวลคะขายไม่ดีขายแล้วอะค่ะได้มาแค่เหลือแค่เท่าไหร่คะ300,000แล้วจากหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์แล้วอะ300,000ของคุณเสียภาษีแค่ 5% คือ 7,500 บาทเห็นไหมมันอยู่ที่รายได้คุณว่ารายได้ของคุณมันคือรายได้ที่เท่าไหร่เขาเรียกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่เมื่อกี้ที่พี่นวลยกตัวอย่างนะคะเรามีรายได้5ล้านจากการค้าขายขนมนี่แหละนะคะออนไลน์นะสมมุตินะจ๊ะแล้วสมมุติว่าค่ะมันมีเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเข้ามาแล้วแล้วสรรพากรก็บอกว่านี่คือขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนบอนทองใช่ไหมจ๊ะถ้าเราขายขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนบอนทองมันไงคะมันเอาทุเรียนมาทำถูกไหมแต่ถ้าเราอ่ะได้5ล้านเนี่ยมันจะมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาด้วยนอกจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามันจะแตกยอดออกมาให้เรามีอีกหนึ่งหน่วยภาษีที่ต้องเสียเราไม่ใช่เสียแค่ภาษีเงินได้คือเราไม่สามารถเลือกได้ถ้าอะไรคะถ้าสินค้าที่เราขายหรือบริการของเราอะค่ะพวกนี้เขาไม่ได้บอกว่าคุณได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าพวกเราอะค่ะเปลี่ยนจากการขายขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนหมอนทองอันนี้เป็นการขายทุเรียนหมอนทองอะค่ะเพื่อนๆคิดว่าถึงเราจะค้าขายออนไลน์ทุเรียนหมอนทองที่เราขายได้หักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์ของปี63แล้วอะเหลือที่5ล้านนะคะทุเรียนหมอนทองเนี้ยต้องเอามาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหมคะถ้าต้องขอคำว่าต้องถ้าไม่ขอคำว่าไม่ค่ะอ่ะสมมติเราขายทุเรียนหมอนทองนะเปลี่ยนจากขนมไหว้พระจันทร์เป็นทุเรียนหมอนทองเพื่อนๆว่าถ้าวันนี้เราขายได้5ล้านนะคะทุเรียนหมอนทองของเราเนี่ยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหมคะถ้าต้องพี่นวลขอคำว่าต้องถ้าไม่ขอคำว่าไม่ต้องนะอ่ะต้องไม่จ้ะเพื่อนตอบมาแล้วนะคะโอเคเก่งมากเลยค่ะเห็นไหมคะมันจะต่างกันเพราะว่าล่ะทุเรียนหมอนทองไม่ต้องใช่ไหมคะคุณกมลทิพย์ก็บอกว่าไม่ต้องใช่ไหมคะคุณประภาพรก็บอกว่าไม่ต้องใช่ไหมคะคุณอิสเบลก็บอกว่าไม่ต้องนะคะพี่ลุงโรจน์ก็บอกว่าไม่ครับนะครับแม่พิมพ์ก็บอกว่าไม่ค่ะใช่ค่ะเพราะเมื่อกี้เราขายทุเรียนหมอนทองมันคือพืชผลทางการเกษตรที่ไม่มีการแปรรูปอะไรเราขายทุเรียนแต่พอทุเรียนหมอนทองแปรมาเป็นอะไรคะขนมไหว้พระจันทร์ขนมไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันเพราะมันอ๋อขนมไหว้พระจันทร์ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาซึ่งเวลาเขาจะคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอะค่ะมันจะแตกต่างกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะ
โดยเขาอะค่ะไม่ได้สนใจนะคะว่าเพื่อนๆคุณนุ๊กเนี่ยคุณชาลีสาเนี่ยคุณอิซาเบลเนี่ยคุณลุ่งโรจน์คุณแม่พิมพ์เนี่ยค่ะคุณกมลทิพย์อะค่ะจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างฉันไม่ได้สนใจเธอแล้วว่าเธอจะมีค่าใช้จ่ายอะไรรู้แต่ว่าถ้าเป็นรายได้เน็ตๆเข้ามาสมมติเมื่อกี้รายได้ที่ได้จากการขายอะค่ะขนมไหว้พระจันทร์อันนี้จริงๆรายได้มันคือ10ล้านแต่เรามีค่าใช้จ่ายเรามีค่ารถยนต์แล้วเราหักแล้วเราเหลือแค่5ล้านมันก็คือเอามาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเห็นไหมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเอาค่าใช้จ่ายเอาค่ารถยนต์ที่มีมาหักพอหักแล้วเหลือเท่าไหร่ตรงนั้นคือเอาเป็นตัวที่จะเป็นฐานในการคำนวณภาษีในเรทที่สรรพากรกำหนดคือตั้งแต่50 15 20 25 30 35% ก็คือถ้ามากกว่า5ล้านบาทขึ้นไปคุณต้องเสียภาษี 35% นะจ๊ะแต่จริงๆอ่ะการขายขนมของเราอ่ะเราขายได้10 ล้านนะคะเวลาดูเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มสรรพากรจะไม่ได้สนใจเรื่องของรายจ่ายของคุณทีเวลาเขาเอามาคำนวณเวลาผู้ประกอบการที่เจอภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลังอาหารมักจะเจอกันด้วยประเด็นนี้ซึ่งเราต้องระวังนะมันจะเป็นสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดของผู้ประกอบการเยอะมากที่ทิ้งค่าใช้จ่ายไปโดยไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยจริงๆคุณสามารถอะเอาพวกแบบต้นทุนของคุณมาใช้คือประเด็นเรื่องของภาษีซื้อเพราะเวลาเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มมันจะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีซื้อภาษีขายที่เกิดขึ้นพอเราเองอะค่ะขายได้10ล้านถูกไหมสรรพากรก็จะบอกว่าเอา10ล้านที่เกิดขึ้นจากรายได้ของคุณทั้งหมดโดยยังไม่หักอะไรมันขายได้10ล้านคุณก็ต้องเอา10ล้านเป็นตัวตั้งนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ทำธุรกิจอยู่แล้วสินค้าบริการของคุณไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มคุณก็ต้องเอา10ล้านตั้งแล้วคุณก็เอาล้าน8เนี่ยนะคะมาคำนวณ10ล้านลบล้าน8ออกไปคือล้าน8คือสิ่งที่กฎหมายยกเว้นภาษีให้เหมือนกันนะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 150,000 บาทแรกคุณได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีนะคะเวลาหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้าเราค้าขายออนไลน์อย่างเดียวสมมุติเราขายมาได้ที่150,000เป๊ะเลยนะยอดเกิน 60,000 คุณต้องยื่นแบบแสดงรายการจะมีการยื่นครึ่งปีก่อนแล้วก็ยื่นตอนสิ้นปีนะคะซึ่งเวลายื่นครึ่งปีไปปุ๊บแล้วเนี่ยสมมติครึ่งปีคุณจ่ายไป 5,000 พอสิ้นปีคุณต้องยื่นอีกอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเอาสมมติตอนสิ้นปีมาคำนวณภาษีทั้งปีของคุณต้องเสีย 10,000 คุณก็เอา 5,000 ที่จ่ายไปแล้วมาหักออกคุณก็เสียส่วนต่างเพิ่มนะคะเขาเรียกอย่างนี้แต่พอมันเป็นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มปุ๊บรายได้ที่เกิดขึ้นทั้งปีสรรพากรก็บอกว่าเอาล้าน8คุณได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีนะบุคคลธรรมดาแค่ 150,000 แต่ภาษีมูลค่าเพิ่มคุณยกเว้นภาษีล้าน8เขาก็เลยต้องเอาอะค่ะส่วนที่เกินล้าน8มาคำนวณภาษีเมื่อกี้จาก10ล้านที่เป็นรายได้ของการขายขนมมันก็ต้องเอา10ล้านมาหักล้าน8เหลือ8ล้าน2นะคะมาคูณด้วย 7% นะคะ 7% จะเป็นภาษีอะค่ะที่ผู้ประกอบการนะคะอาจจะต้องชำระถ้าก่อนหน้านั้นนะคะเราเองอะค่ะไม่ได้อยู่ในระบบภาษีอะไรมาก่อนแล้วประเด็นอะไรรู้ไหมจ๊ะประเด็นคืออย่างนี้นะคะข้อมูลของเราอะค่ะมันได้เข้าสู่ระบบของทางกรมสรรพากรไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะอะไรโดยเฉพาะเพื่อนๆนะคะที่อะไรคะที่อาจจะเข้าร่วมโครงการของรัฐนะคะที่เป็นร้านค้านะคะที่นวลย้ำคำว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐคุณก็ต้องระมัดระวังว่าเฮ้ยยอดคุณอะมันเกินล้าน8อย่างที่พี่นวลบอกหรือเปล่าถ้ามันเกินล้าน8แสดงว่าคุณรับเงินมาใช่ไหมคุณรับเงินผ่านแอปพลิเคชันต่างๆข้อมูลพวกนี้นะคะคุณไม่สามารถนะคะที่จะปฏิเสธได้ว่ามันไม่ใช่รายได้ของเพื่อนๆจริงไหมจ๊ะเพื่อนๆว่าปฏิเสธได้ไหมคะสมมติวันเนี้ยพวกเราเนี่ยขายขนมเนี่ยเราเข้าโครงการของรัฐเข้าอะไรอ่ะคนละครึ่งธงฟ้าประชารัฐม33กูเข้าทุกโครงการเลยเราจะปฏิเสธได้ไหมคะว่ามันไม่ใช่เงินที่ได้จากการค้าขายขนมของพวกเราได้นะคุณว่า
ถ้าได้ขอได้ทำไมขอคำว่าไม่ค่ะพี่นวลเพื่อนว่าได้นะได้นะสมมติว่าเนี่ยเราเข้าร่วมโครงการของรัฐนะพี่นวลยกให้เห็นเพื่อที่เราจะได้รู้ไงคือสิ่งที่พี่นวลเอามาสอนนะคะมันคือความห่วงใยนะที่อยากจะให้เราอะค่ะไม่ต้องมานั่งพลาดเหมือนกับหลายๆคนที่พลาดเพราะความไม่รู้หลายๆคนนะคะที่พลาดเพราะคำว่ารอหลายๆคนเพราะที่พลาดอะค่ะเพราะเชื่อคำแนะนำที่บางครั้งนะคะคนที่เราไปถามอะค่ะเขาก็ไม่ได้มีความรู้ทางภาษีที่ถูกต้องทีแล้วมันทำให้เราต้องมาเสียค่ะเสียดอกเบี้ยให้กับเขาแพงมากนะคะสวัสดีค่ะพี่อุษานะคะพอหลังจากที่ข้อมูลตรงนี้ค่ะมันได้เข้าไปสู่ระบบเรียบร้อยแล้วลงปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมเพราะเราปฏิเสธไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราค้าขายกันได้10ล้านจากการค้าขายขนมทางออนไลน์ของเรานี่นะคะ10ล้านคุณก็ต้องเอาล้าน8มาหักถูกไหมพอล้าน8มาหักปุ๊บเนี่ยมาคูณด้วย 7% นะคะเพื่อนๆลองไปคำนวณของเพื่อนๆเองละกันว่ายอดรายได้ของคุณนุกอะค่ะนะคะของพวกเราเนี่ยที่ผ่านมาถ้าเราได้เข้าร่วมโปรเจกต์ของรัฐอะค่ะหลังจากหักล้าน8แล้วอะคุณน่ะมียอดอะค่ะอยู่ที่เท่าไหร่คุณก็เอาตัวเลขนั้นนะคะเป็นตัวตั้งแต่เมื่อกี้เรายกกันที่10ล้านใช่ไหมพี่นวลก็เอา10ล้านมาหักล้าน8นะคะแล้วเราก็จะได้มาที่8ล้าน2นะคะพอได้8ล้าน2ปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็เอา8ล้าน2นี่นะคะมาคูณด้วย 7% พอ8ล้าน2เพราะสรรพากรยกเว้นล้าน8ให้กับเราถูกไหมพอเราเอา8ล้าน2มาคูณ 7% ตัวภาษีแวดนะคะอันนี้เขาเรียกภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเดี๋ยวพี่นวลจะค่อยๆสอนให้สำหรับบางคนที่ไม่เข้าใจคุณจะได้เข้าใจกับมันนะคะจะได้ไปดูในกิจการของเราว่ามันเป็นอยู่ในขายที่พี่นวลบอกหรือเปล่านะคะจะได้ไประวังตัวเองเนาะค่ะภาษีมูลค่าเพิ่มมันจะเป็นที่เท่าไหร่คะ 574,000 เนาะไอ้ 574,000 ตรงนี้นะคะคือตัวภาษีแวดนะคะที่บอกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มตัวภาษีมูลค่าเพิ่มอะค่ะมันคือเป็นอีกถ้าสมมติว่าคนที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วตัวภาษีมูลค่าเพิ่ม 574,000 ตรงนี้ค่ะสมมติว่าเราเองอะเรารู้แล้วว่าอ๋อโอเครายได้เกินล้านแบบฉันมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มงอกขึ้นมาแน่นอนถูกไหมพองอกขึ้นมาแน่นอนแต่เราเองอะค่ะเราก็ไปดันไปก็แบบเราก็มีต้นทุนของเราถูกไหมคือเราก็รับสินค้ามาอีกทีนึงจากร้านค้าที่จริงๆอะค่ะเขาเองก็เป็นกิจการที่อยู่ในระบบแบบด้วยเช่นกันเราไปซื้อเขามาคือเราไม่ได้เป็นคนผลิตโดยตรงนะสมมุติเราไปซื้อแต่ร้านของเนี้ยที่เราไปซื้อค่ะเขาก็มีแวดเขาก็มีแวดคือเวลาเราไปซื้อสินค้าแวดที่มีอะค่ะแวดที่เราไปซื้อสินค้าถูกไหมเขาก็จะบวกแวดกับเราเขาเรียกว่าตัวภาษีซื้อภาษีซื้อที่เกิดขึ้นที่เป็นต้นทุนของเราเนี่ยค่ะต้นทุนคือเวลาเราไปซื้อสินค้าจากร้านที่เขาจดแวดนะคะเขาก็จะบวกค่าแวดกับเราหรือไม่ก็ได้คือถ้าเขาไม่บวกก็แสดงว่าเขาเป็นคนเสียแวดเองและนำส่งให้กับสรรพากรทุกๆวันที่15ของเดือนแต่ถ้าเขาคิดว่าแล้วมันเรื่องอะไรที่ฉันต้องแบกรับภาระทางภาษี107บาทเพิ่มขึ้นมาสมมติเราขาย107บาทอย่างเงี้ยไม่อ่ะเขาก็บวกเราถูกว่าเขาบวกเราเวลาเราไปซื้อปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ใบเสร็จที่เรียกว่าใบกำกับภาษีค่ะอันนั้นเขาเรียกว่าภาษีซื้อของคุณสมมติวันเนี้ยเราไปซื้อสินค้าที่เป็นต้นทุนเราได้ภาษีซื้อมาที่ 5,000 เนาะเดือนนี้ได้มา 5,000 เนาะคุณได้ภาษีซื้อมา 5,000 เสร็จละคือพอคุณอยู่ในระบบแวดปุ๊บเนี่ยเวลาที่ลูกค้ามาซื้อสินค้ากับร้านของเพื่อนเพื่อนๆสามารถนะคะบวกราคาค่าสินค้าคือค่าแวดนะคะออกไปนะเขาเรียกว่าภาษีขายภาษีขายคืออะไรภาษีขายคือสิ่งที่เราอ่ะชาร์จค่าขนมเพิ่มขึ้นกับลูกค้าที่มาซื้อของถูกไหมเพราะลูกค้ามาซื้อสินค้าเราบวกค่าแวด100นึงไป7บาทสมมุติคุณมาขาย200214คุณก็หาจากคิด214ของคุณ200คุณบอก7บาทร้อยละ7ฉันขาย214ฉันเก็บจากลูกค้า14บาทแต่ฉันบวกกำไรไปเรียบร้อยแล้วบวกค่าแวด 7% ไปเรียบร้อยแล้วเราเก็บมา14บาทเราก็นำส่ง14บาทนี้ให้กับทางกรมสรรพากรเขาเรียกว่าภาษีขายคือคุณชาร์จกับลูกค้าที่มาซื้อสินค้ากับเราเขาเรียกภาษีขายซึ่งสรรพากรสามารถให้เราอะค่ะ
เอาภาษีขายมาหักกับภาษีซื้อได้สมมุติเดือนเนี้ยขายได้หมื่นหนึ่งมีภาษีขายหมื่นหนึ่งซึ่งเราบวกราคาเราเก็บกับลูกค้าของเราถูกไหมเราได้ภาษีขายมาหมื่นหนึ่งและเราก็ไปซื้อสินค้ามาขายมันเป็นต้นทุนภาษีซื้อของเราเรามีภาษีซื้ออยู่ที่ 5,000 ใช่ไหมคุณสามารถนำภาษีขายของคุณน่ะมาลบกับภาษีซื้อที่เกิดขึ้นคุณก็จะได้กำไรอยู่ 5,000 บาทเพราะคุณจะเอาเฉพาะ 5,000 คุณเก็บลูกค้ามาหมื่นหนึ่งไงแล้วเอา 5,000 นั้นนำส่งกรมสรรพากรเขาเรียกว่าภาษีซื้อกับภาษีขายซึ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคุณไม่สามารถที่จะผลักภาระเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปให้กับคนอื่นได้เราต้องเป็นคนจ่ายเองแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มเราสามารถบวกราคาค่ะเราสามารถบวกราคาสินค้าของเราไปให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของเราได้นะคะพี่นวลอะไรที่แบบเคลียร์ไหมคะประเด็นนี้เคลียร์พี่นวลขอคำว่าเคลียร์ค่ะให้พี่นวลเห็นหน่อยนะคะพี่นวลจะค่อยสอนทีละสเต็ปแต่เป็นทีละสเต็ปที่จะให้เราอะค่ะได้เข้าใจกับมันแบบง่ายๆจะได้เอาไปทำให้มันถูกต้องจะได้ไม่ต้องไปนั่งเจอไอ้พวกเบี้ยปรับ 1-2 เท่าไอ้เงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนนะคืออย่างนี้นะคะสรรพากรไม่ได้มองค่ะว่าคุณนะคะจะได้เข้าสู่ระบบแวดแล้วหรือยังต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนนะเคลียร์นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณประภาพรช่วยแชร์ให้พี่นวลด้วยช่วยแชร์ให้เพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะโอเคนะคะคนอื่นเคลียร์ไหมคะเคลียร์ไหมคะเคลียร์ขอคำว่าเคลียร์ให้พี่นวลนะคะ ใช้คำว่าเคลียร์นะคะไม่ใช่เครียด เราเจอกันต้องไม่เครียดนะคะส่วนใหญ่นะพี่นวลก็ขำมาบางทีนะเวลาเจอแบบว่าเพื่อนๆเราอะเวลาเขามาเจอพี่นวลเสร็จใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการแบบมา private ผ่าน Zoom หรือมา VIP group หรือ private consult อะคือก่อนหน้านั้นจะเครียดไงแต่หลังจากคุยกับพี่นวลแล้วมันมีช่องทางออกเขาก็ยิ้มได้เขาก็แฮปปี้คือรู้สึกว่าเฮ้ยนี่กลายเป็นยานอนหลับตั้งแต่เมื่อไหร่หรือเป็นยาแก้เครียดหรือเป็นยาลดความกังวลไปตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะ ถามได้เลยค่ะนะคะเคลียร์นะคะโอเคนะคะเนี่ยค่ะพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราอะค่ะเวลาที่เรารู้ปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะทำให้เราไม่พลาดที่จะทิ้งภาษีซื้อไปไงอันนี้คือสิ่งที่แต่เราจะเอาภาษีซื้อมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราเองค่ะอยู่ในระบบแวดนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะเนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องรู้คือหลายๆคนไม่รู้พอหลายคนไม่รู้อย่างเมื่อกี้ค่ะที่พี่นวลบอกว่าขายได้10ล้านก็จริงอะค่ะอ๋อไม่ค่ะที่ดินภาษีที่ดินไม่มีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแต่คุณจะเสียตัวภาษีธุรกิจเฉพาะอะค่ะที่ดินน่ะมันต้องละเอียดอ่อนนิดนึงนะหลายคนก็เจอย้อนหลังจากเรื่องของภาษีที่ดินเหมือนกันนะคะมันก็ต้องดูอีกค่ะมันค่อนข้างที่จะละเอียดเดี๋ยวพี่นวลว่าจะไปให้เทคนิคดีๆในคอร์ส 5.0 นะเรื่องของคนค้าขายที่ดินเพราะว่าหลายๆคนเจอประเด็นอะไรอ่ะเจอเรื่องของที่ดินย้อนหลังกันเยอะนะคือขายอย่างเดียวโดยไม่รู้เรื่องว่าฉันน่ะขายแล้วมันเป็นแบบไฟนอลแท็กจริงหรือเปล่าอ่ะคุณต้องรู้กับมันด้วยนะไม่ใช่คุณเอาแต่ขายที่อย่างเดียวไม่ได้นะภาษีที่ดินไม่มีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะมันจะเป็นเรื่องของภาษีธุรกิจเฉพาะอันนั้นเดี๋ยวพี่นวลจะไปให้เป็นโบนัสใน 5.0 แล้วเดี๋ยวจะมีโบนัสเรื่องของคนที่เรียน 5.0 นะคุณรอเรียนได้เลยเพราะตอนนี้พี่นวลกำลังเตรียมอยู่มีเรื่องของเนี่ยอีกกฎหมาย e-service อ่ะที่เรื่องของการยิงแอด Facebook อ่ะเดี๋ยวจะไปชี้ช่องให้นะคะคุณจะได้เข้าใจมันจะได้ไม่พลาดเพราะพี่นวลมั่นใจเลยค่ะ e-service จะทำให้ผู้ประกอบการหลายๆคนนะคะหลายๆคนพลาดเป็นต้นเหตุของอะไรอีกหลายๆอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้นะคะเดี๋ยวพี่นวลจะไปไขความลับให้กับคุณในคอร์สประหยัดภาษีเพื่อผู้ประกอบการ 5.0 นะคะมันต้องดูอีกนะคะคุณจุยว่าคุณค้าขายในทางการค้าหากำไรคุณถือครองที่ดินกี่ปีโน่นนี่นั่นนะคะค่อนข้างที่จะต้องละเอียดนะคะเรื่องของการค้าขายอสังหาริมทรัพย์นั่นแหละค่ะ ใครลง 5.0 เตรียมเรียนเลยนะคะโบนัสพิเศษนะคะจริงๆพี่นวลสอนจบไปแล้วแต่ว่ามันมีโบนัสงอกมาเลยอะอันคอร์สเนี้ยดีมากนะถ้าคุณจะทำธุรกิจนะพี่นวลแนะนำในคอร์ส 5.0 เป็นสิ่งที่คุณจะช่วยคุณนะให้เซฟทางชีวิตค่ะถ้าเราไม่มีความรู้นะคะมันค่อนข้างเหนื่อยนะรู้มันต้องรู้เชิงเทคนิคด้วยนะไม่ใช่รู้แบบตรงๆไงคือเนี่ยพี่นนท์ก็เพิ่งสอนน้องที่มาเป็น private อ่ะน้องก็จบบัญชีมานะแล้วน้องก็พูดเลยนะบอกว่าสิ่งที่พี่นนท์สอนมันไม่มีที่ไหนไงคือบางครั้งอ่ะ
บางครั้งอะค่ะผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะรู้สึกเสียดายว่าทำไมตัดสินใจมาเจอช้าถูกไหมคือบางครั้งมันรอแบบว่าพอมันรอไปอะรอไปรอมาแล้วมันก็อาจจะเจอหลายๆอย่างซึ่งทำให้เราพลาดจากความไม่รู้พอไม่รู้ปุ๊บพอมายิ่งมาฟังยิ่งเสียดายเลยนะเข้าใจไหมเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมหาศาลอะมีค่าใช้จ่ายมหาศาลเพราะจากสิ่งที่เราไปกู้เพื่อเอาเงินมาลงทุนในกิจการเป็นหลักสิบล้านอะแต่เราไม่รู้อะคือมันไม่มีใครมาแนะนำอย่างที่พี่นวลบอกไงว่าเฮ้ยฉันไปกู้อ่ะแต่เป็นการกู้ส่วนบุคคลน่ะแต่คุณกู้อ่ะเพื่ออะไรเพื่อเอาเงินตรงนั้นอ่ะมาใช้ในกิจการของคุณอ่ะแต่คุณไม่ได้เอามันมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทคุณเลยอ่ะแต่คุณเสียภาษีแบบเต็มๆอย่างเงี้ยมันโอไหมล่ะพี่นวลถามอ่ะมีใครบ้างแบบกู้อยู่พี่นวลกู้เนี่ยทำไงให้มันเอามาใช้ได้อ่ะใครมีประเด็นนี้ใครอยากรู้ประเด็นนี้ไหมจ้าคุณจะได้ไม่ต้องทิ้งค่าใช้จ่ายอ่ะอยากรู้ไหมจ้าใครบ้างที่กู้แล้วบอกว่าพี่นวลคะหนูก็กู้ในนามบุคคลนี่แหละค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งเปิดธุรกิจอ่ะอยู่ๆจะไปให้กู้ในนามนิติในนามบริษัทในนามห้างอ่ะใครมันจะปล่อยให้เธอกู้วะมันก็ยากอ่ะจริงไหมคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะค่ะต้องรู้แต่พอเรารู้ปุ๊บอะค่ะมันก็จะทำให้เราอ่ะค่ะสามารถอะค่ะที่จะเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยค่ะมาใช้อะค่ะในแบบที่สัมภาระนะคะยอมรับได้คือพี่นวลสิ่งที่พี่นวลสอนอ่ะพี่นวลสอนในเชิงลึกบางครั้งมันถึงมาพูดอย่างนี้ไม่ได้ไงมันเป็นความลับทางภาษีแต่ความลับทางภาษีหนึ่งข้อของพี่นวลอ่ะคนที่รู้อ่ะก็โคตรเซฟค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าเพื่อนไม่อย่าลืมนะพี่นวลก็ว่าพวกเราไม่มีใครหรอกทำธุรกิจแค่วันนี้วันเดียวทำธุรกิจแค่ปีเดียวอ่ะเราก็ทำธุรกิจไปแบบชั่วชีวิตของเราอ่ะแล้วสุดท้ายเราก็ถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้อ่ะมันให้กับใครให้กับลูกให้กับคนที่เรารักอ่ะเราไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อสัมภาระถูกป่ะแต่เราทำธุรกิจเพื่ออะไรเพื่อให้คนในครอบครัวของเราอ่ะให้อยู่ได้ให้ลูกอ่ะได้มีเงินอ่ะเรียนหนังสืออ่ะค่าเทอมลูกอ่ะเพื่อดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเรายามแก่ชราเพื่อดูแลครอบครัวคนที่เรารักจริงป่ะแต่เราเองอ่ะค่ะถ้าเราแบบทำแต่ธุรกิจแล้วบางคนเป็นไงรายได้เป็นหลักเท่าไหร่คะเป็นหลักร้อยล้านแต่เรากำไรเท่าไหร่คะมาจิ้งคุณแบบบางเฉียบมากแล้วไม่รู้เรื่องภาษีเลยอะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นน่ะแล้วคุณคิดแน่ใจนะว่าเขาจะไม่รู้ข้อมูลของคุณเลยในเมื่อณปัจจุบันวันนี้ต้องบอกได้เลยนะคะข้อมูลของทางกรมสรรพากรมันจะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันแค่เรื่องของธุรกรรมทางการเงินนะที่เอามาใช้จากพวกเราทุกคนนะคะทั้งชาติเนี่ยก็มหาศาลนะคะพี่นวลบอกได้เลยนะคะกำลังกู้เหรอคะมาสร้างโรงงานของตัวเองใช่ไหมคะกู้ในนามบุคคลเหรอคะคุณพัชราดานะคะต้องมีความรู้เลยนะคะเพราะเพื่อนคุณก็ทิ้งค่าใช้จ่ายกันเป็น10ล้านเพราะไม่รู้ค่ะพี่นวลแนะนำถ้าลงทุนกู้มาสร้างโรงงานนะคุณต้องมีอะไรรู้อะไรอีกเยอะอะค่ะเพราะว่าอะไรเราลงทุนโรงงานกันไปเท่าไหร่อะใช่ไหมคุณไม่ใช่เราลงทุนโรงงานบาท2บาทอะแต่เราต้องมีความรู้อย่างมากเพราะว่าแหละสิ่งที่พี่นวลเห็นปัญหาของเพื่อนเราหลายคนคืออะไรรู้ไหมจ๊ะเราเบื่อไงเบื่อคำว่าสัมภาระเบื่อคำว่าภาษีเพราะรู้สึกยุ่งยากวุ่นวายภาษามนุษย์ต่างดาวฉันไม่ชอบเลยฉันก็มีหน้าที่เซ็นชื่อจ่ายตังค์และคนอื่นจัดการให้แทนถูกไหมอะนะเรารู้สึกอย่างนี้ค่ะพอเรารู้สึกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่อยากจะยุ่งกับมันเลยถูกไหมเราก็จะฝากความไว้ใจไปที่คนอื่นแต่ประเด็นอย่างนี้หลายๆคนโชคดีได้คนดูแลที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีอย่างนั้นเพราะหลายๆคนเหมือนกันที่เวลาเกิดอะไรขึ้นจากคำแนะนำอ่ะที่ให้ทำโน่นทำนี่แล้วทำแบบไม่ได้ถูกต้องแล้วเจ้าของก็ไม่รู้ไงแล้วพอถึงเวลามีปัญหาพอมีปัญหาปุ๊บนะเขาอะไรเขาเจอการแบบเอกสารฉันก็เอาไปแล้วยังไงคะแล้วเราเองต้องวิ่งอ่ะไปเคลียร์กับทางกรมสรรพากรเพราะคุณโดนเทไงพอโดนเทแล้วไงอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเราทำเขาทำอะไรไว้บ้างปัญหาชีวิตนะคะเกิดกับผู้ประกอบการหลายๆคนที่มาปรึกษาพี่นวลอ่ะจากสิ่งที่แบบว่าไว้ใจอ่ะไว้ใจจนแบบว่าคือบางคนนะเจอแบบว่าอย่างนี้นะ
เจอไปหนึ่งครั้งแล้วคิดว่าจบละเคลียร์เสร็จจบไม่จบจริงอ่ะผ่านไป3ปีแม่งกูเจออีกแล้วอ่ะเออแล้วเวลามาเวลาที่แบบว่าเราเข้าใจว่ามันถูกต้องที่เขาทำให้แล้วพอถึงเวลาคุณมาทีหนึ่งนะเวลาเจอหนังสือทีหนึ่งนะคุณไม่ใช่เจอกันบาท2บาทนะเจอหนักมากเจอหนักมากจริงๆนะคะจริงๆอะค่ะถ้าสมมติจะกู้มาสร้างราวโรงงานนะคะคุณพัชราดาพี่นวลแนะนำนะคุณอย่าเพิ่งไปกู้จนกว่าคุณจะได้คุยกับพี่นวลเพราะพี่นวลมีช่องทางที่จะช่วยให้คุณนะคะสามารถเซฟดอกเบี้ยค่ะได้มหาศาลคือลูกค้าหลายๆคนของพี่นวลนะคะบางคนไปกู้ก่อนมาเจอพี่นวลนะกู้กันเป็นหลัก10ล้านพอมาเจอพี่นวลรู้สึกเสียดายมากทำไมกูมาช้าเพราะอะไรปะเพราะดอกเบี้ยมันแพงไงแต่บางคนก็โชคดีมากเลยนะมีเหมือนกันที่บอกว่าโชคดีมากคืออะไรนะกู้แล้วแบงค์อนุมัติแล้วนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ไปเซ็นว่าฉันจะเอาแต่มาเจอพี่นวลเสร็จพี่นวลบอกก็ให้เทคนิคไปแล้วก็กลับไปคุยกับแบงค์ใหม่ก็จะสามารถเซฟดอกเบี้ยลงได้เป็นครึ่งอ่ะถ้าคุณกู้มาทำโรงงานนะคะพี่นวลแนะนำเลยค่ะ เจอแล้วเหรอคะคุณมาจราทาบอกว่าจริงเลยค่ะ3ปีมาครั้งนะคะนะคะคือถ้าจะกู้อะค่ะก่อนที่จะกู้อะค่ะมาเจอก่อนเถอะค่ะเพราะว่าคุณจะเห็นช่องอะที่จะขยายธุรกิจของคุณได้อีกมหาศาลนะคือมันน่าเสียดายเพราะดอกเบี้ยของคุณแพงนะบางคนต้องไปเอาที่ทางเข้าไปแบบเพื่อไปค้ำประกันโน่นนี่นั่นอะคือมันมีช่องทางอะที่ช่วยตัวเองอะคือคุณต้องเข้าใจนะมันก็ไม่แปลกหรอกเวลาที่คุณอะไปกู้อะคุณต้องไม่ลืมว่าธนาคารมีหน้าที่อะไรคะธนาคารมีหน้าที่หาดอกเบี้ยมันก็ไม่ผิดนะที่เขาไม่จำเป็นจะต้องบอกคุณทุกอย่างจริงป่ะแต่ถ้าผู้ประกอบการรู้ไปไงฮะคุณก็เอาสิ่งที่พี่นวลให้สิ่งที่พี่นวลชี้ช่องอะไปช่วยกิจการตัวเองให้เซฟตั้งแต่ต้นทางไงคือน้องวันนั้นที่มาเจอนะเขาโชคดีมากเลยนะน้องวันนั้นบอกกับน้องก็พูดเลยบอกว่าหนูเซฟมหาศาลบ่แหละมหาศาลนี่ไม่ใช่ล้านสองล้านนะจ๊ะมากกว่า10ล้านนี่ไงเพราะมันสามารถไปมันกลับไปปุ๊บไปทำได้เลยสิ่งที่พี่นวลบอกเพราะอะไรมันโชคดีของน้องตรงที่ว่าน้องยังไม่ได้ไปเซ็นรับไงแค่กลับไปคุยใหม่ก็สามารถเซฟได้ด้วยตัวเองจากความรู้ที่ตนมีคือพี่นวลไม่ได้สอนแค่ภาษีแต่พี่นวลให้เทคนิคที่เราอะค่ะจะต้องเติบโตพี่นวลมองแค่ว่าความรู้ในตนของพี่นวลมันจะต้องช่วยให้เพื่อนๆที่มาเจอพี่นวลนะคะคุณกลับไปจากคุณมาเจอพี่นวลคุณมีธุรกิจ10ล้านคุณเติบโตเป็น100ล้านคุณมี100ล้านคุณเติบโตเป็น1,000ล้านแต่อะไรฮะแต่สัมภาระก็ได้ไงแต่ได้ในสิ่งที่คุณอ่ะยินดีจ่ายแต่เป็นการจ่ายแบบประหยัดภาษีมากที่สุดด้วยตัวของคุณเองคุณจะได้ไม่ต้องไปเสียเบี้ยปรับ 1-2 เท่าเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนจากความไม่รู้คุณจะได้ไม่ทิ้งค่าใช้จ่ายที่คุณมีกองมะฮือมาไปโดยที่มันน่าเสียดายเพราะคำทำเดียวคือมาตัดสินใจมาเจอช้าคือเงินหายหนักมากอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะทุกคนก็จะพูดอย่างเงี้ยซึ่งพี่นวลบอกว่าอะไรนะล่าสุดเพื่อนเราอ่ะบอกว่าไงนะโอ้ถ้ารู้อย่างนี้แบบว่ากู้ได้ก็กู้มาเรียนเลยเพื่อนพูดได้อย่างเงี้ยในรีวิวของเพื่อนอ่ะเพื่อนพูดแบบว่าคือเขาจริงๆอ่ะทุกคนพี่นวลขอบคุณมากนะคะพี่นวลขอบคุณผู้ประกอบการทุกคนนะคะที่ว่าคุณมาเจอพี่นวลแล้วคุณใจดีมากอ่ะคือคุณได้เทคนิคของตัวเองไปแล้วแต่คุณก็แบบอยากจะแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับเพื่อนๆผู้ประกอบการคนอื่นไม่ให้พลาดเหมือนเราจะได้เอาค่าใช้จ่ายที่มีมาใช้ในกิจการใช่ไหมคะคืออย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนนะคะมองข้ามสิ่งสำคัญไงเพราะว่าบางครั้งมันเหมือนมันเรื่องเนี้ยมันปัญหามันยังไม่เกิดกับตัวแต่จริงๆคุณรู้ไหมปัญหามันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะยังมองไม่เห็นนะวันนี้ตัวพี่นวลเองมีหน้าที่แค่ให้กุญแจที่คุณจะไปไขสิ่งที่เป็นปัญหาของเราพี่นวลแค่ดึงเส้นผมที่บังภูเขาค่าใช้จ่ายของคุณอ่ะออกมาให้เท่านั้นเองแค่นั้นนะคะมันก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะไปช่วยกิจการตัวเองได้คืออย่าเหมือนกับวันนั้นอะที่พี่น้อยมาเนาะพี่น้อยมาพี่น้อยก็ทั้งที่คนที่ทำบัญชีให้พี่น้อยก็บอกว่าเฮ้ยอย่ามาเลยมันแพงพี่น้อยเป็นคนทำบัญชีให้พี่น้อยบอกเขาทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะแล้วพี่น้อยเองก็แบบว่าพี่น้อยบอกว่ามันคือการลงทุนพี่น้อยถามพี่น้อยก็ถามพี่น้อยว่าเอ๊ะทำไมพี่น้อยถึงตัดสินใจมาก็ในเมื่อคนทำบัญชีให้พี่น้อยอะบอกว่ามันแพงอ่ะตัวพี่น้อยเองก็จบบัญชีได้เหมือนกันนะพี่น้อยเขาเก่งมากเลยนะแล้วเชื่อไหม
แกนะพี่นวลว่าแกน่าจะทำอีกหนึ่งธุรกิจคืออะไรหรือเปล่าถ้าฟังพี่นวลอยู่นะพี่นวลว่าต้องทำปุ๋ยชีวภาพด้วยค่ะผลไม้แกนะออกดอกแบบโอ้จะปลูกต้นอะไรก็งามนะเธอคือพี่เขาทำเรื่องของอะไรนะรับเหมาก่อสร้างแต่ก่อนทำรับเหมาก่อสร้างพี่เขาทำขายวัสดุก่อสร้างโอเคได้ช่องกฎหมายไปเพียบเลยอ่ะเออนั่นแหละตอนแรกพี่หน่อยอ่ะคนทำบัญชีบอกว่าพี่นวลโม้แต่พอมาฟังถึงนะแกก็มาเจอพี่นวลใช่ไหมมาเป็น private consult นะแล้วพี่หน่อยก็บอกว่าอะไรนะพี่หน่อยก็บอกว่าไม่แกมาเขียนหน้ารีวิวได้เลยเพื่อนๆไปดูได้เลยค่ะรีวิวของพี่นวลพี่หน่อยก็มาเขียนบอกว่าเนี่ยไม่ถึง30นาทีอ่ะก็คุ้มแล้วอ่ะจากตอนแรกที่เบรกพี่น้อยว่าแพงอ่ะคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่พี่นวลสอนนะคะมันคือความลับทางภาษีที่ผู้ประกอบการที่รู้อ่ะคุณใช้ได้ทางชีวิตในการทำธุรกิจตราบใดที่กฎหมายอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนและประเด็นคืออย่างนี้ไอ้กฎหมายอ่ะออกมาแล้วอ่ะมันก็ใช้กับเราทั้งชาติไงเออมันเป็นแก่นนะคะสอนเป็นหลักแต่หลักที่รู้แบบถูกต้องนะพี่นวลถ้าบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากจะมาเรียนกับพี่นวลเพื่อเลี่ยงเพื่อหลบเพื่อหนีภาษีค่ะไม่มีสอนให้แต่ถ้าอยากได้ความรู้ที่ถูกต้องที่เอาไปช่วยกิจการได้เองทั้งชีวิตจากประสบการณ์นะฮะพี่นวลสอนจากประสบการณ์ในการทำงานในอดีตของพี่นวลในการทำงานนิติกรมามากกว่า17ปีที่ออกแล้วก็เอาความรู้พวกนี้มาช่วยผู้ประกอบการคือพี่นวลแค่เปลี่ยนจากเมื่อก่อนที่อยู่ปลายน้ำมาอยู่ต้นน้ำแล้วก็สอนในสิ่งที่คุณต้องรู้เพราะอะไรหลายหลายคนพลาดทิ้งค่าใช้จ่ายที่มีนะจากอะไรจากคำเดียวคือไม่รู้ช่องของกฎหมายที่มีไม่รู้วิธีการสร้างค่าใช้จ่ายอะสมมติเมื่อกี้ที่พี่นนท์บอกว่าวันนี้แค่คุณอะเป็นบุคคลใช่ไหมแล้วคุณเองอะอยากจะกู้เพื่อเอามาใช้ในกิจการของคุณแต่เวลาที่เรากู้อะค่ะเรากู้ในนามของบุคคลแล้วอยู่อะโดยที่เราไม่มีความรู้คุณคิดว่าอยู่ๆคุณจะเอาค่าใช้จ่ายที่คุณก็กู้มาเพื่อเอามาใช้ในกิจการอ่ะมาใช้กับทางกรมสรรพากรได้ไหมถ้าได้ขอเลข1ค่ะถ้าไม่ได้ขอ2ค่ะคุณว่าได้ไหมคุณกู้ส่วนบุคคลแต่คุณกู้นะเพื่อเอามาใช้ในกิจการนิติบุคคลของเราเนี่ยเออเพราะว่าอะไรกรรมการต้องมีเครดิตดีกว่ากิจการเพิ่งก่อตั้งอ่ะไปคู่ไปก็ไม่ผ่านเพราะเดี๋ยวนี้เขาดูบัญชีชุดเดียวด้วยอ่ะคุณว่าได้ไหมพี่นวลถามหน่อยสิถ้าสมมติวันนี้คุณกู้ส่วนบุคคลเหมือนคุณหมออยากกู้มาทำคลินิกเสริมความงามกู้ส่วนบุคคลจะเอามาใช้ได้ไหมแต่เรากู้มาเพื่อขยายกิจการในรูปของนิติบุคคลของเรานะเออคุณว่าได้ไหมสรรพากรจะให้คุณไหมถ้าดุยไปโดยที่แบบไม่รู้เรื่องอ่ะได้ขอดาเขาได้ขอ1ไม่ได้ขอ2นะอ่ะได้ไหมอ่ะได้ไหมจ๊ะอ่ะข้อถามว่าค่ะหลายๆคนเป็นยังไงคะหลายๆคนนะคะบางครั้งนะคะก็เข้าใจว่าบินต่างๆไม่ได้เก็บเลยไม่มีเลยทิ้งไปเลยได้เหรอคะไม่ได้ถ้าไม่รู้หลักใครจะให้คะอยู่ๆเธอกู้บุคคลแล้วฉันก็บอกว่าฉันเอามาใช้ในกิจการถ้าอยู่ๆแค่นี้ค่ะคุณไม่มีทางเอาค่าใช้จ่ายมาใช้ได้คุณใช้ไปคุณก็เจอบวกกลับค่ะต้องเข้าใจแต่ถ้าเรารู้เทคนิคเราก็สามารถเอามันมาใช้ได้นะคะถูกไหมเพราะมันกู้ส่วนตัวนี่คุณไม่ได้กู้ในนามของกิจการคุณอย่าลืมนะเขาจะฟังเหรอถูกไหมเพราะกู้ส่วนบุคคลคือหลายๆรายค่ะที่ก็ทิ้งค่าใช้จ่ายพวกนี้แต่ทั้งที่ถามว่าฉันก็กู้จริงนะเธอฉันได้ปุ๊บฉันได้เงินมาเงินเนี่ยแบบคุณนึกสภาพดูสิเวลาแบงค์อนุมัติวงเงินกู้เข้าค่ะเข้าบุคคลแล้วอยู่ๆจะเอาอย่างนั้นมาเพื่อใช้ในกิจการที่ดีบุคคลเขาจะเชื่อมาคุณสาบอกว่าไม่ฟังหรอกค่ะ
ยากถูกต้องเราถึงต้องรู้ไงว่าทำยังไงที่จะให้เงินตรงนั้นน่ะเอามาใช้ในกิจการของเราได้เพราะมันยากใช่คือเวลาที่สรรพากรมองทุกอย่างมันจะมองด้วยเรื่องของเอกสารนะไม่ใช่มาฟังแค่วาจาของผู้ประกอบการเพราะว่าล่ะบางครั้งอ่ะสมัยก่อนที่พี่นวลทำงานเมื่อก่อนอ่ะคือผู้ประกอบการก็มีหลายแบบไงผู้ประกอบการน่ารักก็เยอะแต่ผู้ประกอบการที่บางครั้งเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องจริงทั้งหมดอ่ะมันก็ทำให้เราแบบต้องชั่งน้ำหนักอ่ะมึงเข้าใจไหมมันต้องชั่งน้ำหนักกันนิดนึงไงคนแบบคนน่ารักก็เยอะนั่นแหละมันมีหลายแบบคือบางครั้งอ่ะมันโดนหลอกจนมันไม่เชื่อไงมันโดนหลอกยิ่งหลอกอีกแล้วต้องเข้าใจนะนั่นแหละค่ะแต่ประเด็นคือถ้าเรามีเอกสารคือเราพูดทุกอย่างกับเขาอะค่ะเราว่ากันด้วยเรื่องของเอกสารที่ถูกต้องนะไม่ใช่เอกสารที่พี่นวลคะหนูรู้จักร้านนี้หนูทำกิจการรับเหมาก่อสร้างบินเหลือเพียบเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซื้อบินได้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้ค่ะพี่ไม่มีปัญหาฉันก็เห็นแต่ละลายที่บอกไม่เห็นเคยมีลายไหนบอกว่ามีปัญหาสักลายแต่เวลามีปัญหาเป็นไงคะอีเจ้าของกิจการนั่นแหละรับผิดชอบไปเต็มคุณต้องระวังประเด็นนี้นะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองเรื่องของบินใบกำกับอยู่ลำดับต้นๆ นะจ๊ะโดนหลอกใช่ค่ะโดนหลอกโดนหลอกบางทีผู้ประกอบการบอกว่ายังไงรู้ไหมคุณอุษาพี่คะหนูไม่มีตังค์หนูไม่มีตังค์ผู้ประกอบการบอกหนูไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แต่เชื่อนะตอนนั้นทำอะไรอยู่รู้ไหมเขาบอกเขาไม่มีตังค์นะคือไม่มีตังค์เราให้โอกาสก่อนแล้วไงไม่มีตังค์แต่เรื่องที่เกิดขึ้นคืออะไรผู้ประกอบการบอกว่าไม่มีเงินแต่คุณรู้ไหมหน้าจอนี่เปิดดูอะไรอยู่คะหน้าจอก็เปิดเห็นอยู่ว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่อ่ะแล้วไม่มีตังค์บ้านแกสิโดนหลอกไหมเนี่ยพี่นนท์ก็ฟังไงอ๋อไม่มีตังค์ใช่ไหมคะพี่เขาไม่เป็นไรไม่มีตังค์ไม่เป็นไรเขาไม่ว่ากันอย่างนี้เรียกว่าหลอกมาแต่ก็หลอกจริงๆนะมีหลายแบบบางคนก็แบบนะบางคนก็ได้เห็นใจคือมันมีหลายแบบคือบางคนก็ได้เห็นใจมากเลยนะคุณสมัยก่อนเมาส์มอยสมัยก่อนอ่ะเขาขายที่ดินกันใช่ไหมเวลาขายที่โน่นนี่นั่นอ่ะมันไม่ได้มีเรื่องของภาษีเข้ามาเลยไงแล้วเป็นไงก็ใช้ตังหมดไงแล้วใช้ตังหมดแล้วพอตอนหลังไอ้เงินที่ขายที่กูก็มาลายหายศูนย์ไปแล้วใช่ไหมแล้วมาเจอสรรพากรประเมินทีหลังไงเมื่อก่อนน่าเห็นใจมากเลยนะมาเจอบอกว่าแม่งจะปีที่10แล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะอายุความทางภาษีมันคือ10ปีไงคือเวลาที่มันมีรายได้คุณต้องระวังเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะวันนี้นะกลับไปดูธุรกรรมทางการเงินตัวเองเลยนะเว้ยบางคนยังไม่รู้อย่างเลยถามเข้ามาที่ยังไม่รู้หนูเลยว่าเฮ้ยไม่นวลก็มีกฎหมายอย่างนี้ด้วยหรอคุณเชื่อไหมมันมีคนไม่รู้เรื่องธุรกรรมทางการเงินเยอะนะเว้ยแต่ประเด็นคืออะไรไม่รู้ไม่ว่าไงแต่ประเด็นคือข้อมูลตัวเองมันเข้าไปสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนี่สิปัญหาชีวิตในอนาคตซึ่งต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคุณต้องระวังเจอค่ะเพราะว่าบางอย่างอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันดูเหมือนมันไกลตัวเรานะเหมือนบางคนอ่ะหลายๆอย่างมันดูเหมือนไกลตัวแต่พี่นวลบอกว่ามันไม่ได้ไกลตัวเราเลยนะกฎหมายแต่ละดอกที่ออกมาเหมือนเรื่องกฎหมาย e-service อ่ะหลายๆคนบอกว่ามันไม่เห็นจะเกี่ยวกับหนูเลยพี่ก็ในเมื่อเขาอะเก็บเงินบริษัทต่างชาติใช่ไหมที่อยู่เมืองนอกเขาเก็บเงินบริษัทต่างชาติที่มาให้บริการในประเทศไทยในแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่เมืองนอกเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่งเริ่มเมื่อ1กันยายนจริงป่ะแต่เราต้องไม่ลืมด้วยว่าณปัจจุบันวันนี้บางคนดูหนังฟังเพลงโหลดเกมยิงแอด Facebook สารพัดซื้อของออนไลน์คุณไม่ได้มีความสัมพันธ์กับมันเลยเหรอไม่ใช่มันจะกระทบชิงมาหาเราคือมันอาจกฎหมายเนี่ยกฎหมายเวลาออกนะมันอาจจะไม่ได้อยู่กับเราโดยตรงนะมันไปเก็บบริษัทต่างชาติเช่นกันไอ้บริษัทต่างชาติอ่ะที่จดแวดในประเทศไทยเขาเข้ามาจดแวดในประเทศไทยเขาไม่ต้องเข้ามาเองไงเขาจดผ่านระบบของสรรพากรพอเขาจดไปปุ๊บเนี่ยเขามีหน้าที่เรื่องของการบวกแวดนะคะก็คือการคิดอ่ะภาษีอ่ะจากการขายของเขาอ่ะ
กับผู้ที่มาใช้บริการของเขาใช่ไหมเขาอาจจะบวกราคากับผู้ประกอบการที่มาใช้บริการหรือไม่ก็ได้นะเขาบอกว่าอะไรนะก็บอกว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าสรรพากรใช่ไหมคะบอกว่าไม่รู้กฎหมายเถียงไม่ออกเลยค่ะใช่มันไม่สามารถอ้างอะค่ะความไม่รู้กฎหมายทำให้เราอะหลุดพ้นจากความรับผิดได้ไงคือมันอ้างไม่ได้ค่ะด้วยความที่ว่ามันเป็นเรื่องของคุณกฎหมายคือเหมือนว่าเวลาเขาประกาศใช่ไหมเขาประกาศกฎหมายใช้โดยทั่วกันไงคือเหมือนกับว่าหลายคนก็เข้าใจผิดว่าไอ้ธุรกรรมทางการเงินใช้เฉพาะคนค้าขายออนไลน์พี่นนท์บอกไม่ใช่เขาใช้หมดนะคะบุคคลนิติบุคคลถ้าถึงเกณฑ์เขาก็คือเอาง่ายๆอ่ะทำไมมันต้องจับทั้งเรื่องของบุคคลทั้งเรื่องของนิติบุคคลคุณก็ต้องไม่ลืมสิเพราะว่าจากตัวของธุรกรรมทางการเงินน่ะมันจะสะท้อนนะคะกลับมาหารายได้ของผู้ประกอบการได้อีกมหาศาลมากมายจริงไหมคือเราจะบอกว่าไม่จริงหรอกพี่นวลถ้าไม่จริงอ่ะแล้วจะถอนเงินไปฝังตุ่มเพื่อพี่นวลไปรู้อีกเอาไม่รู้สิก็เห็นพูดกันหรือถ้าไม่จริงอ่ะคุณจะไปกระจายรายได้เพื่อนะคะไม่หรอกคือนี่คือสิ่งที่เราเองอะค่ะเราต้องยอมรับความจริงว่าเขาเองเขาเห็นว่าอะไรที่จะสามารถกลับมาสะท้อนผู้ประกอบการคือเขาบอกว่าเขาจะมีเป็นอะไรนะสรรพากรเองเขาบอกว่าเขาจะมีเป็นสมุดพกเด็กดี อันนี้สมุดพกเด็กหลบไอ้นวลแล้วจริงเปล่าไม่รู้นั่นแหละแต่คือประเด็นอย่างเงี้ยเราเองอะค่ะถ้าเรารู้ปุ๊บอะค่ะแล้วเราอะค่ะทำเอกสารทำทุกอย่างถูกต้องเขาก็ไม่ได้น่ากลัวสำหรับเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆไม่รู้แล้วเพื่อนๆไปใช้สารพัดโปรเจกต์ด้วยอย่างเงี้ยแล้วข้อมูลเพื่อนๆมันไม่สามารถจะมาบอกกับเขาว่าโอไม่ได้รับเงินจริงๆได้ถูกไหมอันนี้คุณถึงต้องรู้ไงเดี๋ยวพี่นวลก็จะทำคอร์สนี้ช่วยคุณนะเดี๋ยวพี่นวลจะว่าจะทำคอร์สที่ช่วยคุณเรื่องของคนที่เข้าโครงการของรัฐนะจะได้เอาแบบเอาความรู้ในคอร์สเนี่ยไปช่วยตัวเองถ้าเราเข้าร่วมโครงการของรัฐด้วยอันนี้เดี๋ยวจะทำให้นะคะจะได้ช่วยตัวเองไม่งั้นนะคุณอยู่แบบไม่รู้เลยนี่แบบว่าชีวิตมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าโครงการมันมีมาให้คุณเรื่อยๆแหละแต่พี่นนท์ไม่ได้อยากให้อุปสรรคทางภาษีทำให้คุณไม่กล้าเติบโตแต่เราค่ะต้องเก่งในการที่จะหยิบช่องของกฎหมายมาใช้ในแบบที่เขายอมรับเท่านั้นเองถูกไหมเหมือนเมื่อกี้พี่นวลมกไปคุยเรื่องกฎหมาย e-service ซึ่งกฎหมาย e-service หลายคนบอกว่าไม่เห็นเกี่ยวกับหนูแต่พี่นวลบอกว่าเกี่ยวค่ะเพราะว่าปัจจุบันวันนี้พวกเราอะค่ะพฤติกรรมของเราเปลี่ยนถึงเราเองอะค่ะอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ยิงแอดโฆษณา Facebook Google หรอกคุณไม่ได้ยิงแอดไม่ได้เกี่ยวกับการยิงแอดหรือว่าอะไรต่างๆแต่คุณเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์ถูกปะเวลาที่ผู้ประกอบการสมมติคนที่เราไปซื้อค่ะเขาเจอบวกค่าแวดค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาจากการดีแอดโฆษณาต้นทุนเขาเพิ่มเขาก็ต้องมาบวกราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นแล้วมันจะไม่กระทบผู้บริโภคได้ยังไงคะมันกระทบแน่นอนค่ะเพราะกฎหมาย e-service ไม่ได้บอกว่าห้ามนะห้ามบริษัทต่างประเทศมาบวกราคาค่าบริการเพิ่มมันไม่ได้ลงลึกไปขนาดนั้นมันแค่บอกเขาว่าอยู่มีหน้าที่เก็บแวดจากคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบแวดนำส่งให้กับทางกรมสรรพากรเนี่ยค่ะคือน้อยๆเนี่ยภาษีตัวนี้นะ 5,000 ล้านขึ้นไปที่สรรพากรมองแล้วมันจะได้มากกว่านั้นนะพี่นวลมองค่ะแค่ภาษีตัวนี้ตัวเดียวนี้ก็แบบได้เงินอื้อนะแต่ประเด็นคือเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นนะกฎหมาย e-service นะคะมันยังมีจะออกดอกออกผลนะอีกเยอะค่ะพี่นวลบอกเลยนี่คือแค่จุดตั้งต้นของหลายๆกฎหมายที่จะตามมาในอนาคตด้วยนะคะโอเคนะสิ่งที่คุณต้องรู้นะคะสมมุติวันนี้ถ้าเราเองอ่ะเป็นคนหนึ่งที่จะนำเรื่องของเรากู้เงินใช่ไหมคุณกู้เงินส่วนบุคคลถ้าคุณอยากจะเอามันเข้ามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการเพราะว่านิติบุคคลของเราอาจจะเพิ่งก่อเริ่มก่อตังคุณยังไม่รู้ว่าจะเอามันมาใช้ยังไงโน่นนี่นั่นถูกไหมคุณเองอะค่ะก็ต้องทำอะไรนะคะอยากรู้ประเด็นนี้อยากรู้ขอคนละแชร์พี่นวลก่อนลูกไป
ะฝากแชร์ฝากแชร์พี่นนท์ก่อนสิคะแล้วบอกว่าพี่นนท์คะอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้เยอะๆจะบอกให้ถ้าไม่อยากรู้แสดงว่าหนูไม่กู้อ่ะพี่นวลหนูทำธุรกิจด้วยเงินสดของหนูหนูไม่จำเป็นต้องรู้ข้อนี้อยากรู้อ่ะขอคำว่าอยากมาก่อนนะคะพี่นวลคะถ้าอยากจะบอกถ้าไม่อยากก็จากไปนี่พี่นวลอยากไหมจ๊ะอยากไหมจ๊ะนะคะช่องกฎหมายนะสิ่งที่หลายๆคนพลาดนะคะเราไม่รู้ช่องของกฎหมายนะคะเราไม่รู้เรื่องของช่องของกฎหมายนะคะรีบแชร์เลยใช่ไหมคะคุณอุษาเพื่อนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะพี่นวลถามว่าอยากไม่อยากแต่รีบแชร์นี่ก็โอเคนะเธอคนอื่นอยากไหมจ๊ะอยากไหมจ๊ะคืออย่างนี้นะเวลาที่เราอะค่ะจะตั้งต้นถูกไหมเราก็ต้องบอกว่าโอเคว่ากิจการเป็นยังไงคะขอบคุณขอบคุณมากรีบแชร์ให้เลยนะคุณประชาพรด้วยแชร์ขอบคุณมากคืออย่างเงี้ยเราก็ตั้งต้นก่อนว่ากิจการของเราเป็นยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าไปกู้ได้เงี้ยเพราะเราเพิ่งจดในที่บุคคลถูกไหมคุณก็เลยให้เนี่ยให้พี่นะให้คุณอะไรพัชราพรนี่แหละนี่เป็นกรรมการเนี่ยไปช่วยกู้เพื่อมาใช้ในกิจการของคุณเพราะว่าคุณจะเป็นคุณแบบนะใช่ไหมให้กู้เพื่อมาใช้ในกิจการของคุณถูกไหมโดยที่ว่าบริษัทเราเองค่ะนะกิจการของเราเนี่ยจะเป็นคนจ่ายทุกอย่างให้ดอกเบี้ยทุกอย่างเพราะมันคือกู้มาใช้ในกิจการนะคุณเนี่ยคุณโยงเรื่องตรงนี้ก่อนถูกไหมคุณโยงเสร็จใช่ไหมคุณก็ไปกู้เสร็จใช่ไหมใช่ไหมพอเงินเข้ามาปุ๊บอะมันก็เห็นชัดเจนไงคุณก็เอาเงินเนี่ยเข้ากิจการของคุณต่อมันก็สามารถอะที่จะเอาตรงนั้นนะคะมาใช้อะเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการของคุณได้เมื่อไม่งั้นถ้าคุณไม่ได้ทำด้วยวิธีการที่พี่นวลบอกอะค่ะคุณก็ทิ้งค่าใช้จ่ายที่คุณมีเพราะคุณกู้ส่วนบุคคลไงคุณไม่สามารถเอามาใช้ได้แค่เนี้ยง่ายๆคุณก็ใช้ได้ละโอเคไหมอย่าไปเอาอะไรยากทำแบบง่ายๆแต่ใช้ได้เลยเท่านั้นเองคุณก็ไม่ต้องทิ้งค่าใช้จ่ายที่คุณจะไปสร้างโรงงานอะไรของคุณกี่สิบล้านอ่ะแค่รู้กับไม่รู้อ่ะเท่านั้นอ่ะคือเราพูดเอื้อมเอื้องของกฎหมายเพราะหลายๆคนก็ทิ้งค่าใช้จ่ายที่ตัวเองมีจากความไม่รู้เพราะว่าด้วยความที่ว่าคนที่ดูแลเขาอาจจะไม่ได้รู้ในสิ่งที่พี่นวลรู้เพราะอย่าลืมสิพี่นวลสอนคุณจากประสบการณ์ไม่งั้นนะคะผลลัพธ์ของพี่นวลคือตัวที่บอกว่าทำไมอ่ะทุกคนที่มาหาพี่นวลถึงเขาถึงพูดนะคะว่าฉันประหยัดหลักล้านหลักสิบล้านหรือมากกว่านั้นมันก็ไม่แปลกนะเพราะว่าหนึ่งช่องกฎหมายที่เขารู้จากพี่นวลนะคะมันสามารถช่วยเขาอะเซฟหลักล้านนี่จิ๊บๆมากหลักล้านนี่เป็นเรื่องปกติที่มาเจอพี่เท่านั้นเองคือรู้กับไม่รู้ไงเวลาเจ้าของกิจการไม่รู้ก็ทิ้งเงินอะคือทิ้งเงินคืออะไรทิ้งค่าใช้จ่ายมันก็คือการทิ้งเงินเพราะสมมติว่าคุณเอาบิลส่งไปคุณเอาบิลส่งไปหนึ่งปึกคุณไม่รู้เรื่องของเอกสารที่คุณจะเอามาใช้เลยคุณไม่รู้เลยคุณส่งบินไปแล้วอยู่ๆอ่ะคุณให้เขาช่วยดูแลแล้วเขาก็ดึงเอกสารของคุณออกเพราะมันใช้ไม่ได้จากเอกสารกองเท่านี้คุณลดเหลือเท่านี้ถูกป่ะมันใช้ไม่ได้แต่พี่นวลสอนวิธีการที่คุณมีเอกสารเท่านี้คุณสามารถหาค่าใช้จ่ายงอกขึ้นมาเนี่ยนี่คือสิ่งที่พี่นวลสอนซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการจำเป็นต้องรู้เพราะมันคือความรู้ที่จะช่วยคุณให้สามารถวางแผนและประหยัดภาษีได้ด้วยตัวเองทั้งชีวิตมันไม่ใช่แค่ชีวิตคุณนะคะสิ่งที่พี่นวลสอนเพราะคุณสามารถถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับรุ่นสู่รุ่นเพราะมันคือแก่นของกฎหมายที่จะยังใช้เสมอตราบใดที่เขาไม่ได้มีการแก้กฎหมายยกเลิกกฎหมายฉบับนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นคือประมวลรัษฎากรเวลามันเขียนขึ้นมามันก็ใช้ของมันไปเนี่ยคุณอย่าลืมสิคนเขียนกฎหมายเนี่ยคนรวยนะจ๊ะโอเคไหมคะเคลียร์นะคะคือเวลาเราทำผูกเรื่องอย่างนี้ปุ๊บอะค่ะมันก็สามารถเอาสิ่งที่พี่นวลสอนนะคะคุณก็สามารถเอาตรงนั้นมาใช้ได้ไม่ว่าคุณจะกู้ไปเท่าไหร่แต่สิ่งที่พี่นวลบอกคือไงก็บริษัทมันไม่มีเครดิตเทียห้างไม่มีเครดิตเทียถูกปะคุณให้กรรมการไปกู้แต่คุณกู้มาใช้ในกิจการอะจริงมากคุณไม่ได้กู้มาใช้ส่วนตัวนะเวลาถ้าคุณเอามาใช้ส่วนตัวอันนั้นก็ไม่ใช่ไม่ได้อยู่แล้วอะมันก็ไม่แปลกอะถูกไหมคือสรรพากรเองอะเวลาเขาจะให้อะไรอะมันก็ต้องดูด้วยเหตุและผลไงเหมือนมีเหมือนกันเพื่อนบอกว่าอะไรนะมีเหมือนกันนั่นแหละพี่นุ่งเงิน
หนูอะไรคะหนูซื้ออะไรซื้อปลาคาร์ฟหนูซื้อปลาคาร์ฟตัวหนึ่งหลายตังค์อยู่นะคะเอามาใช้ได้ไหมคะแล้วปลาคาร์ฟอยู่ไหนคะอยู่หน้าบ้านแล้วจะมาใช้ได้หรือจ้าไม่ได้ไม่ได้เห็นเกี่ยวเลยถึงหมอจะบอกว่าเอาปลาคาร์ฟมาเลี้ยงไว้มันช่วยให้เงินทองไหลเวียนดีนะคะพี่นวลแล้วมันเกี่ยวไหมอ่ะไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้มันต้องดูเป็นเรื่องๆอ่ะนะจ๊ะโอเคนะคะคือเนี่ยสิ่งที่คุณต้องรู้คือต้องรู้อะไรพลาดเพราะอะไรพลาดเพราะไม่รู้ช่องของกฎหมายเหมือนวันเนี้ยถ้าคุณฟังพี่นวลอ่ะคุณลองดูสิว่าคุณพลาดจากความไม่รู้ช่องของกฎหมายหรือเปล่าเพราะปีที่แล้วยังไงที่บอกว่าเอ้ยมีค่าใช้จ่ายเข้ามาได้300%ไงคุณจ้างพนักงานคุณในระบบประกันสังคมคุณจ่ายค่าจ้างเดือนหนึ่งสมมติคุณจ่ายล้านคุณจ่ายล้านหนึ่งสรรพากรบอกฉันให้เธอเพิ่มมาอีกเป็น3 ล้านให้4 เดือนละถ้าเงินเดือนพนักงานของคุณไม่ถึง15,000ไม่ได้มีการเลิกจ้างรายได้กิจการไม่ถึงเท่าไหร่คะไม่ถึง500 ล้านพนักงานไม่เกิน200 คนปีที่แล้วอ่ะมันมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาให้คุณสามารถสร้างค่าใช้จ่าย 300% ได้ถึง4เดือนสมมุติคุณจ่ายล้านหนึ่งเดือนหนึ่งคุณสามารถเอามาใช้ได้เท่าไหร่คะ3ล้าน4 3 12เงินคุณหายไป12ล้านหรือเปล่าเพราะคุณไม่รู้ช่องของกฎหมายมันก็เลยทำให้คุณพลาดไงพี่นวลมีหน้าที่ชี้ช่องให้คุณประหยัดภาษีแบบง่ายๆจากช่องกฎหมายที่มีจะได้ไม่พลาดวันนี้คุณฟังพี่นวลอยู่นะคะไม่ว่าจะมาฟังในไลฟ์สดหรือมาฟังย้อนหลังคุณกลับไปดูสิว่าคุณเป็นคนที่จ้างพนักงานในระบบประกันสังคมอย่างที่พี่นวลบอกหรือเปล่าแล้วมีใครมาบอกคุณประเด็นนี้หรือเปล่าอ่ะคนที่คุณฝากความหวังไว้อ่ะเขาได้มาสอนประเด็นนี้ให้กับคุณหรือเปล่าถ้าแสดงว่าคุณไม่รู้เลยแสดงว่าคุณได้พลาดทิ้งเงินที่จะทำให้คุณอ่ะเซฟภาษีไปมหาศาลกี่ล้านแล้วจ้ะบางคนมากกว่า10 ล้านนะคะที่มาแต่พอมารู้ปุ๊บบางคนมาปุ๊บกลับไปทำตามช่องทางที่บอกโง่ค่าใช้จ่ายอ่ะก็ต้องบอกว่าทำไมมาเจอพี่นวลโคตรเซฟไงหนึ่งกฎหมายที่มีค่ะช่วยตัวคุณเองได้มหาศาลขนาดไหนเหมือนบางคนอ่ะพี่นวลคะกิจการหนูค่ะกำไรสะสมแม่งโคตรเยอะค่ะหนูจะทำยังไงอ่ะที่จะเอามันออกมาได้แบบเซฟอะทุกอย่างมีช่องของกฎหมายเสมอเพียงแค่เราได้มาเจอกันเพราะว่าบางอย่างก็สอนออนไลน์ไม่ได้นะจ๊ะโอเคนะคะถ้าใครอยากรู้นะคะอยากเรียนรู้ภาษีแบบง่ายๆพี่นวลแนะนำนะคะไปลงคอร์ส 5.0 ประหยัดภาษีเพื่อผู้ประกอบการ 5.0 แล้วคุณจะได้เทคนิคดีๆนะคะในคอร์สอะไรที่เป็นช่องของกฎหมายที่เป็นออนไลน์สอนให้ได้ก็ในคอร์ส 5.0 จะเป็นคอร์สที่พี่นวลมีทั้งบุคคลและก็นิติบุคคลมันจะช่วยคุณอะให้สามารถไปวางแผนตัวเองแล้วเอาค่าใช้จ่ายมาใช้ได้ไงแต่ถ้าใครบอกว่าพี่นวลคะหนูไม่อยากจะแบบมีเวลาไม่มากอะค่ะหนูเวอร์ชันแบบอยากจะเอาแบบเนื้อน้ำไม่เอานะคะประเภทแบบว่ามาเจอตัวเอาความลับทางภาษีไปใช้เลยเอาปัญหามาให้พี่นวลแก้ก็มาเจอตัวได้ไม่ว่าจะเป็นนะคะมาเป็น VIP Group Coaching มา Private Consult หรือจะคุยกันผ่าน Zoom Private อย่างนั้นก็ได้นะคะพี่นวลก็จะให้ราคาพิเศษสำหรับคนที่ฟังไลน์นี้นะคะคุณก็สามารถทัก Inbox Admin นะคะเพื่อขอราคาพิเศษนะคะแล้วนะคะแล้วคุณนะคะจะรู้เทคนิคจะรู้ช่องทางที่จะช่วยตัวเราเองค่ะให้ไม่พลาดทิ้งค่าใช้จ่ายที่เรามีไปอย่างน่าเสียดายที่จะอะไรคะได้อะไรได้เอาสิ่งที่เรามีจริงๆในกิจการนะมาใช้เนี่ยเพราะอย่างบางคนนะทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มาเจอพี่นวลนะแคมป์คนงานนู่นนี่ท่านนะคุณไปคุณไม่เอามาใช้เลยอ่ะแบบว่าอะไรวะมันน่าเสียดายมากเลยนะแบบทิ้งเงินกันไปมหาศาลจริงๆนะไอ้นี่คือสิ่งที่เพื่อนๆหลายคนอ่ะเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะไม่รู้ว่าฉันจะเอามาใช้อะไรยังไงมันก็เลยแบบมันไม่มีใครมาสอนในสิ่งที่พี่นวลสอนเพราะอะไรพี่นวลสอนคุณจากประสบการณ์ที่ช่วยนักธุรกิจที่มาเจอทุกคนนะคะให้เซฟภาษีจากกฎหมายได้ด้วยตัวคุณเองทางชีวิตแค่รู้กับไม่รู้เท่านั้นเองเพียงแค่คุณตัดสินใจนะคะที่จะมาเรียนรู้เพื่อช่วยกิจการของคุณคุณไม่ได้เรียนรู้ภาษีค่ะเพื่อสรรพากร
แต่คุณนะคะกำลังเรียนรู้ภาษีเพื่อธุรกิจของคุณคุณกำลังช่วยให้ตัวเองอะค่ะได้ลดความเสี่ยงจากฐานข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันแต่คุณเรียนรู้อะค่ะที่จะทำให้ถูกต้องคุณเรียนรู้ที่จะเข้าสู่ระบบภาษีแบบที่บางครั้งบางคนเป็นยังไงคะพี่นวลคะหนูก็รายได้หนูอะก็เกินเกณฑ์ล้านแปดละแต่หนูก็ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทีอะหนูก็กลัวมากเลยอะค่ะถ้าหนูไปเองอะค่ะเรียกปรับ1-2เท่ารอหนูอยู่แต่ถ้าหนูได้คุยกับพี่อะค่ะหนูมีเทคนิคอะที่ช่วยตัวเองอะเซฟพวกนี้ได้อะหนูว่าแบบไหนดีกว่ากันคะแบบ1หรือแบบ2คะต้องแบบที่เจอพี่นวลสิคะอย่าไปโดยที่ไม่ได้ปรึกษาพี่นวลก่อนนะคะไม่งั้นคุณอาจจะพลาดได้นะคะพี่นวลไม่หรอกคือพี่นวลแค่บอกช่องของกฎหมายให้เรามากกว่าเนาะไม่งั้นคุณจะเห็นเนอะที่ว่ามันมีเพื่อนเหมือนกันที่เขาเขียนมาขอบคุณแอดมินพี่นวลใช่ไหมน้องเขาเขียนเนอะเดี๋ยวพี่นวลมาลงให้น้องเขาเขียนว่าอะไรนะตอนแรกน้องเขาคนเนี้ยเขาก็แบบว่าอยากทำให้ถูกต้องเขาก็เข้าไปแล้วเขาเจอตอนนั้นเขาเจอประเมินมา200,000กว่าบาทโต้เขียนมานะเขามาเล่าแอดมินพี่นวลว่าก่อนหลังจากที่แบบเขาเจอไป200,000กว่าบาทแล้วเขาก็กลับมาตั้งหลักแล้วเขาก็กลับมาปรึกษาพี่นวลแล้วเขาก็กลับไปจาก200,000ของเขาอะเหลือแค่กี่หมื่นวะ20,000มั้งถ้าจำไม่ผิดที่เขาเขียนมาเล่าแอดมินพี่นวลว่าเขาก็ไปทำแล้วเขาก็จากตอนแรกที่เขาเจอไป200,000อะเนี่ยมันก็มีอยู่จริงอะค่ะแค่รู้กับไม่รู้แต่เป็นวิธีการที่ถูกต้องนะคะสิ่งที่สอนให้ทำให้ถูกต้องจากสิ่งที่เรานี่ละค่ะมีเพื่อที่เราจะได้แบบเก็บกำไรไว้ดูแลลูกไงแล้วน้องเขาก็มีลูกเล็กที่ต้องดูแลฟังแล้วก็น่าเห็นใจมากเลยเออนั่นแหละเขาก็ได้เทคนิคแล้วเขาก็กลับไปช่วยตัวเองก็มาขอบคุณมาเขียนบอกแอดมินอ่ะเดี๋ยวพี่นวลเอามาลงให้ดูคุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่พี่นวลสอนนะมันทำได้จริงอะค่ะแค่รู้กับไม่รู้ความรับทางภาษีมันก็ช่วยกิจการตัวเองได้นะคะโอเคค่ะวันนี้พี่นวลไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้อะไรนะพี่นวลตั้งหัวข้อว่าหัวข้ออะไรฉันจำไม่ได้พี่นวลสามที่เขาผิดพลาดใช่ไหมที่เจ้าของกิจการทิ้งค่าใช้จ่ายไปโดยไม่รู้ตัวคืออะไรคะหนึ่งไม่รู้ช่องของกฎหมายที่จะช่วยกิจการของตัวเองได้สองพลาดเพราะอะไรคะพลาดเพราะตัดสินใจช้าไม่หรอกพลาดเพราะอะไรพลาดเพราะจริงๆอ่ะคือเราอ่ะอาจจะคิดว่ามันอ่ะภาษีมันยังเป็นเรื่องไกลตัวภาษีมันยังแบบเฮ้ยไม่รู้หรอกเพราะไม่เป็นไรมันคือคิดว่ามันยังไม่มีปัญหาไงแต่หลายๆคนพลาดเพราะว่ามองข้ามมันไปแต่พอถึงเวลาปัญหามันมาเนี่ยมันไม่ได้มาแค่มันมาพร้อมกับดอกเบี้ยไงในชีวิตมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละนะคะพี่อุตสาบอกว่าอะไรนะอยากจะทักอยากคุยซูมกับคุณนวลค่ะยินดีค่ะทักแอดมินนะคะเพราะว่าพอรู้กับไม่รู้คือบางอย่างอ่ะคือถ้าเป็นเรื่องอื่นคุณก็อาจจะรอได้เนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องของภาษีอะค่ะยิ่งคุณรู้ไวเนี่ยมันกลับไปแก้ปัญหาตัวเองได้เร็วเลยไงคือหลายคนไม่รู้เป็นไงอ่ะมันผูกตัวเองจนบางครั้งมันผูกจากข้อมูลของเรามันทำให้เราแบบคลายปมยากมากอ่ะอย่าไปรอเลยค่ะเพราะว่ายิ่งรอมันยิ่งแบบยิ่งรัดตัวเองแน่นไงคือบางครั้งอะค่ะพลาดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะบางครั้งก็พลาดนะคะจากการเอาใบกำกับภาษีค่ะที่ไม่มีอยู่จริงมาใช้แล้วก็จากคำแนะนำที่เราคิดว่าเราทำได้เข้าใจว่ามันจะไม่มีปัญหาแล้วมันทำให้อะค่ะเวลาที่เราไปเอาค่าใช้จ่ายอย่างพวกนั้นมาใช้อะค่ะมันเลยทำให้อะค่ะเวลาที่สรรพากรเอาตัวแบ็กลิสต์ตรงนั้นนะคะกลับมาใช้กับพวกเราอะค่ะมันเลยทำให้คุณนะคะต้องเสียภาษีแพงจากค่าใช้จ่ายที่แบบสร้างขึ้นมาแบบน้อยนิดอ่ะเข้าใจไหมเอาภาษีซื้อที่ไม่มีอยู่จริงมาใช้นี่ก็เป็นอีกข้อผิดพลาดที่ทำให้เจ้าของกิจการนะคะต้องเสียดอกเบี้ยทางภาษีแพงมากนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากขอบคุณทุกการแชร์นะคะขอบคุณทุกการแบ่งปันนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะลงคอร์สไหนคอร์สประหยัดภาษีเพื่อ
ผู้ประกอบการ 5.0 ก็สามารถทักอินบ็อกซ์แอดมินไปขอราคาพิเศษแต่ถ้าบางคนบอกว่าพี่นวลหนูอยากได้ไปในเชิงลึกอ่ะหนูอยากปรึกษาพี่นวลส่วนตัวคุณก็สามารถปรึกษาได้ผ่าน Private Zoom นะคะหรือจะเป็น VIP Group Coaching แต่ VIP Group Coaching อ่ะค่ะรอบของเดือนนี้เต็มเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเป็นอีกทีก็ต้องลองทักแอดมินไปอ่ะค่ะต้องไปนะคะแล้วสมมติบางคนบอกว่าพี่นวลหนูไม่อยากที่จะแบบหนูอยากจะคุยส่วนตัวเพราะอยากจะเป็นธุรกิจของเราเองใช่ไหมคะคุณก็สามารถล่ะค่ะมาเป็น private consult ได้อันนั้นก็จะได้ในเชิงลึกครึ่งซึ่งมาเป็น VIP ก็จะได้ในส่วนหนึ่งแต่ว่า private consult จะได้ข้อมูลที่มากกว่าที่คุณจะไปเซฟได้อีกมหาศาลเพราะมันจะเป็นลึกกว่า VIP กลุ่มอยู่ที่คุณเลือกอะค่ะเพราะแค่คุณตัดสินใจเจอกัน1ครั้งแต่มันเป็น1ครั้งที่จะทำให้คุณนะคะสร้างค่าใช้จ่ายได้ด้วยตัวเองทั้งชีวิตและคุณสามารถเอาสิ่งที่พี่นวลสอนไปประหยัดภาษีและจ่ายภาษีแบบถูกๆเพียงแค่คุณตัดสินใจให้พี่นวลเป็นที่ปรึกษาทางภาษีให้คุณนะคะวันนี้ฝันดีนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย